โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะนี่ต้อนรับเข้าสู่ Freak Gaming ครับผมวันนี้มีอัปเดตนะหลังจากที่ปรับไปปรับมานะครับเกี่ยวกับคอมโบฟาร์มไฮเทียร์เนาะเป็นคอมโบที่ยังไม่ไฟนอลแล้วกันเผื่อต้องมีต้องปรับอะไรเพิ่มอีกวันนี้มีให้ทั้งแอดออนทั้งตัวคอมโบที่เรียงใหม่ด้วยโอเคสำหรับไฮเทียร์เนาะสำหรับคนที่จะไปฟาร์มทำรองเท้าละกันนะเพราะตอนนี้ผมทำอยู่เดี๋ยวเรามาดูในตัวอย่างของในส่วนของแอดออนก่อนละกันนะครับจะได้ไม่ต้องงงกันเนาะก่อนจะไปแอดออนครับสกิลร่วมนะครับที่เราจะต้องใช้เพิ่มนะก็คือตัวนี้นะครับเนื่องจากอันเนี้ยมันมีดาเมจก็จริงแต่ว่าส่วนตัวผมคิดว่าอันเนี้ยเอาไว้มูฟดีกว่านะครับในส่วนของการฟาร์มไฮเทียที่รองเท้าเนาะก็สกิลตัวนี้นะครับใช้ดีกว่าเนื่องจากคูดาวมันน้อยกว่านะครับก็เรียงตามนี้เลยนะอันนี้เอาไว้เรียกบัฟป่ะแอดออนนะฮะแอดออนมีที่ปรับก็คือเราจะลดหลบเพิ่มแม่นนะครับอย่างที่หลายคนทราบกันว่าบอลแม่ง882ตีไม่โดนนะครับตีโดนไม่ 100% นะก็อันนี้ผมต้องมาทำแอดออนลดหลบเพิ่มแม่นด้วยนะครับแอดออนยังเป็นเหมือนเดิมแค่เปลี่ยนสลับตำแหน่งนะครับอันนี้ตัวสัตว์คอจับพันเนี่ยผมเอาเป็นแบ็กแอตแทกออกนะครับแล้วก็ใส่เป็นลดหลบส่วนตัวข้อต่อเนี่ยผมเอา critical attack critical damage ออกแล้วก็ใส่เป็นบวกแม่นเพิ่มเข้ามานี่ก็ไปปะส่วนในส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเดิมครับของไกฟินเลยเรามาดูคอมโบกันก่อนแล้วกันนะเพื่อความรวดเร็วคอมโบเนี่ยจะคล้ายๆกับเดิมนะครับแต่ว่าเราจะเปลี่ยนเอาตัวของอสรพิษเข้ามาใช้เยอะขึ้นนะครับเนื่องจากตัวอสรพิษจู่โจมเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติพิเศษคือมันจะมีดีบัฟนะครับลดหลบ 9% นะครับ10วิเรียกว่าค่อนข้างดีเรียกว่าดีเลยแล้วกันครับเอามาช่วยทำให้เราตีมอนตรง310ได้ดีมากขึ้นตัวก่อนนะความในปกติครับแล้วก็จะค่อยอธิบายให้ฟังทีหลังอันนี้คือสกิลเมนหลักนะครับเดี๋ยวมันจะมีเอ็กซ์ตร้าครับเอ็กซ์ตร้าก็จะเป็นพวกที่ผมใช้นะผมจะใช้ตัวท่ารวมระบาม2นะครับแล้วมีหมุนเวียนท่าแม็กนูสพายุเงาถ้าไม่ตายก็มาวนอันนี้เดี๋ยวเราไปเอาเมนก่อนแล้วกันว่ากดยังไงนะครับโอเคครับคลิปคลิกซ้ายครับคลิปคลิกขวาคลิกขวาค้าง SE สเปซบาร์คลิกขวาสเปซบาร์นะครับอันนี้ตัวสเปซบาร์คลิกขวาสเปซบาร์เนี่ยเราไม่ได้ต้องการดาเมจนะเพราะงั้นเราจะใช้แค่อย่างละยิดนะครับพอถ้าเราลากเนี่ยมันจะเสียโอกาสแล้วก็อาจจะโดนมอนตกได้นะครับจริงมันก็มีตัวของฟอนการ์ดมาช่วยแหละแต่ผมไม่แนะนำนะครับผมแนะนำให้ใช้เป็นบาร์หนึ่งคิดคิดขวาหนึ่งคิดสเปซบาร์หนึ่งคิดอย่างนี้ไปเลยครับสเปซบาร์คิดขวาสเปซบาร์แดบไปข้างหลังมอนเตอร์ครับโยนดาบคีย์กดผิดชิปเอฟนะครับโยนดาบจากนั้นก็อสรพิษครับอสรพิษกด F ค้างนะครับแล้วก็คลิกขวาค้างอสรพิษ F คลิกขวาคลิกขวาค้างนะครับมันจะมาสุดตรงที่เขตแดนความเร็วเสียงนะครับถ้าเขตแดนนะครับท่านี้พอหลังจบเขตแดนเนี่ยให้กดคิวเลยนะครับหรือจะกดชิปคลิกซ้ายก่อนก็ได้แต่ผมแนะนำว่าคิวไปเลยก็ได้นะครับคิวแล้วก็ค่อยมาชิปคลิกซ้ายที่หลังแล้วก็สเปซบาร์คลิกขวาคลิกซ้ายแล้วค่อยไล่สกิลครับค่อยไล่ปึ๊บในส่วนของผมเนี่ยสเตตัสประมาณนี้นะครับสามารถฟาร์มได้ในประมาณสัก16 15 16วินะครับประมาณนั้นต่อ1กองนะก็แต่ต้องกดบัฟเต็มหน่อยก็คือกดยากดน้ำหอมครับยาก็ผมใช้อีดิเซอร์เป็นยาบ้าข้างนะครับตัวอัปเกรดแล้วก็น้ำหอมเป็นน้ำหอมตีบกโจมตีอ่ะผมมีให้ดูไหมนะนี่อ่ะน้ำหอมนี่ครับเพอร์ฟูมนะเพอร์ฟูมคอเลตมันชื่ออะไรนะน้ำหอมอะไรสักอย่างภาษาไทยอ่ะจำไม่ได้อันนี้มันจะบวก AP 20โอเคส่วนอาหารก็จะกินเป็นอาหารลดดีเยี่ยมนะครับตัวคอนตีคนนะเพราะว่าเราต้องการแม่นครับแล้วก็ต้องการ APแต่จริงๆอ่ะถ้าไม่อะไรนะครับถ้าไม่อะไรเราสามารถกินนี้ได้นะครับแต่ว่าข้อเสียของมันนั่นก็คือมันจะไม่มีแม่นแม่นมันจะหายแต่นี้ผมยังไม่แน่ใจนะว่ามันคุ้มค่าหรือเปล่าครับส่วนใหญ่ก็ตีกินตีคนแหละกินตีคนมันได้ตีหลัง
คมาดูคอมโบอีกครั้งหนึ่งนะครับทวนนะเพื่อความมั่นใจนะครับแบบความเร็วปกตินะก็กดนี่ครับเราคอนเทนต์ในวันนี้คงมีแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากๆขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามแล้วก็รับชมเข้ามาหรือมาคุยกันในไลฟ์สตรีมนะครับสตรีมยังเป็นสตรีมที่เดิมเหมือนครับอยู่ที่ทวิตทีวีนะครับส่วนการสตรีมยิง2ที่เนี่ยผมได้เทสแล้วไว้แล้วนะครับก็น่าจะเริ่มยิงได้ในวันที่24มกราคมนะครับเนื่องจากว่างานผมจบแล้ววันนั้นนะครับก็น่าจะ24หรือเริ่ม25อะไรประมาณนี้แหละ25มกราคมครับจะกลับไปสตรีมทางท่าน YouTube ด้วยครับก็ฝากด้วยครับทั้ง2ช่องทางเลยทั้ง Twitch TV แล้วก็ตัวของ YouTube นะครับ /wiggaming.ts นะจ๊ะใครที่ไม่กด Subscribe นะครับหรือกดติดตามทั้ง2ช่องทางนะครับฝากด้วยนะฮะจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปแล้วก็สตรีมลงทั้ง2ช่องนะครับไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปที่ผมต้องขอตัวลาไปก่อนฮะมีคำถามอะไรก็สามารถพิมพ์ถามไว้ได้ใต้คลิปนะครับตอบทุกคำถามอยู่แล้วนะไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปที่ผมต้องขอตัวลาไปก่อนฮะเจอกันสวัสดีครับ